ตอนนี้ข้อมูลหลังไหลออกมาเรื่อยๆนะครับจนหน้าตกใจว่าตัวของบอสพอลนะครับหัวเรือใหญ่ของดีไอคอน Group ที่ตอนนี้ผู้เสียหายผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดและมูลค่าความเสียหายเนี่ยมหาศาลไปเจอข้อมูลครับว่าบอสพอลเนี่ยนะครับหรือว่าในดีไอคอน Group เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแค่ดาราด h ไอคอน Group แทรกซึมไปทุกวงการแม้กระทั่งตำรวจ และอายาการตอนนี้บอสพอมีตำรวจและอายาการอยู่ในมือนะครับคือเป็นพ่อขายแม่ขายอยู่ในดีไอคอนกรุ๊ปไปทุกวงการจริงๆไม่ใช่แค่ดาราแลครับคือไหนครับในตำรวจยศสิบตำรวจโทนะเห็นว่านั่งแท่นเป็นโค้ชอายาการก็มาครับอายาการนี้เป็นดิวเลอร์นะคนเดียวไม่พอครับชวนเมียมาร่วมทีมที่ไอคอนอีก กวาดกำไรไปช่ำๆเห็นว่าเฉียด3ลร้านเนี่ยครับถ้าไปนค้นข้อมูลดูจะพบว่านายตำรวจคนที่อยู่ในดีไอคอนเนี่ยเป็นนายตำรวจยศสิบตำรวจโทนะครับปฏิบัติงานอยู่ที่สอพอแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาแล้วทำช่อง t i k t o อกของตัวเองด้วยมีการโพสต์คลิปที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชีวิตซึ่งจะมีการระบุเอาไว้ชัดเจนว่าเป็นสมาชิกของดีไอคอนในขณะเดียวกันนายตำรวจคนนี้เนี่ย ก็โพสต์ภาพคู่กับผลิตภัณฑ์ของดีไอคอนกรุ๊ปเพื่อขายของนอกจากนี้ยังเคยถ่ายรูปคู่กับเหล่าพรีเซนเตอร์ของดีไอคอน Group อีกไม่ว่าจะเป็นโดมประกณ์ลำกันกันตาถาวลและยังมีการใช้กระเป๋าเดินทางที่ติดโลโก้ของดีไอคอน Group เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยมีการระบุว่าเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกนอกจากนายตำรวจที่เป็นประเด็นแล้ว นะครับยังมีอายการนะเห็นว่านายตำรวจที่เป็นโค้ชนะครับแล้วก็มีอายการและภรรยาที่เป็นดีลเลอร์ซึ่งเพจไอคอนก r ุ๊ p เพจหลักเนี่ยนะครับรับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยโพสภาพไว้เองเลยมีการระบุข้อความบอกว่าคุณชัยยพลเป็นอายการมา6ปีคุณธพัฒน์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมา9ปีไม่เคยจับเงินล้าน มาอยู่ดีไอคอน8เดือนครับฟาดกำไรรวมเกือบ3ล้านแหวนเพชรนํำร้อยเรา108เมตร1วงเบนประจำตำแหน่งฟรีอีก1คันแล้วก็ขอแสดงความยินดีคุณดพัฒน์หรือว่าอาจารย์แป้งคุณชยพลหรืออาจารย์นัทรางวัลแห่งความมุ่งมั่นทุ่มเทและตั้งใจสามารถพิชิตรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz SLK จากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ป กราบขอบพระคุณบิ๊กบอสพอลบอสสวยบอสวินแม่บ๊อบบี้แม่ฝนแม่เบียแม่เปิ้ลแม่แพตตี้แม่โนริแม่นกกี้โคสัสนคุณลูกตาลและครอบครัวมิเลเน,น,นียมายเซสนี่เห็นไหมครับเออควงแขนกันนี่นะคอนเกนตู uration แล้วก็ได้รถเบนซ์ S.L.K.Q.Q. 6ไปหนึ่งคันนะแล้วก็นายตำรวจนี่เห็นไหมครับคอสติกตอกโคส จุดๆๆสร้างคอนเทนต์ให้ปังด้วยมือถือและแต่งเครื่องแบบด้วยนะครับเนี่ยโอ้โ oh หไปทุกวงการครับไม่ใช่แค่ศิลปินดาราของเหล่านี้กม็มันก็ต้องมีเพื่อไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือตำรวจยังมาลงทุนเลยจะไม่น่าเชื่อถือได้ยังไงดารานี่สิว่าไม่เท่าไห่นะนะวันนี้แม้ว่าจะจากบอสเนี่ยนะครับบริษัทอื่นเขาแย่งกันจะเป็นบอสบริษัทนี้บอสแย่งกันเป็นผู้รับจ้าง แยกกันเป็นลูกจ้างไม่มีใครอยากไปแล้วบอสวันนี้นะเป็นพรีเซนเตอร์อย่เฉยดีกว่านะเพราะว่าเป็นบอสนะมันเสี่ยงคุกไปแล้วนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ที่มันสบายแม้ว่าบอสบางคนจะหลุดพูดกลางวงแถลงประเด็นอะไรที่พูดไปแล้วก็ซวยไปผู้เสียหายผุดขึ้นมาครับอย่างต่อเน,นื่องจริง ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ